ุณมากครับผมมีข้อมูลมาให้ดูเยอะเลยนะครับเราจะคิดนอกกรอบเรื่องการแก่ตัวขอดูหน้าแรกเลยนะครับถ้าเราจะคิดนอกกรอบเนี่ยเราต้องถามว่ากรอบคืออะไรนี่คือกรอบครับคือข้อมูลของWHO กับของไทยร่วมกันนะครับสำหรับคนไทยที่อายุ60ปีแล้วถ้าเป็นผู้ชายจะมีอายุต่อไปได้อีก22ปีถ้าเป็นผู้หญิง25ปีแต่ที่สำคัญคือบรรทัดที่2ครับ Healthy Life Expectancy เนี่ยก็คือตอนที่คุณสุขภาพดีด้วยนะครับข้อมูลของไทยปี2015สำหรับผู้ชายไทยอายุ60ปีคืออีก17ปีสำหรับผู้หญิงอีก19ปีฉะนั้นในช่วงปีที่คุณอยู่ยังมีชีวิตอยู่แล้วสุขภาพไม่ดีเนี่ยสำหรับผู้ชายคือ5สำหรับผู้หญิงคือ6นี่คือกรอบที่เราจะต้องแหกกรอบนี้เราไม่ต้องการจะอยู่ในกรอบนี้นะครับผมคิดภาพอย่างนี้เวลาเราจะคุยกันเนี่ยผมคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นนักลงทุนผมจะลงทุนยังไงให้ตัวเองไม่อยู่ในกรอบนี้นะครับหน้าต่อไปครับอยากเป็นแบบนี้ครับอยากเป็นแบบคนนี้คุณยายดอร์ธีฮอฟเนอร์เนี่ยแกอายุ100แกก็ไปกระโดดล่มพออายุ104แกก็ไปโดดอีกทีนึงนะครับแกกระโดดรู้สึกจะวันที่1ตุลาผ่านไป1อาทิตย์คืนวันอาทิตย์ก็ตายไปเลยเช้ามาวันจันทร์เจออ้าวตายไปแล้วมีความสุขมากครับจริงไหมครับใครก็อยากที่จะโดดร่มตอนอายุ100ปีน่าสนุกนะครับประเด็นคืนนี้ครับถามตัวเองซิว่าใน10ปีสุดท้ายของชีวิตคุณเนี่ยคุณอยากทำอะไรพอถามตรงนั้นแล้วคุณจะรู้ไงครับว่าคุณจะต้องทำอะไรวันนี้เพื่อให้10ปีสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเป็นทำอะไรเมื่อกี้พี่แดงพูดชัดเจนนะครับพวกเราทุกคนคงอยากจะแข็งแรงไปไหนมาไหนได้ลงทุนออกกำลังกายทำตัวเองให้สุขภาพดีวันนี้เลยนะครับถามว่าหวังมากไปหรือเปล่าบางคนคิดว่าอย่างนี้ดีกว่าประกันสุขภาพใช่ไหมครับหลายคนผมว่าดูหน้าพวกนี้ทุกคนเนี่ยประกันสุขภาพกันมาไม่มากก็น้อยตอนผมอายุ40กว่าผมก็ประกันสุขภาพครับเชื่อไหมตอนประกันสุขภาพเนี่ยเราจะถามเลยว่าเราจะเป็นโรคนั้นได้ไหมโรคนี้ได้ไหมจริงหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะได้ cover ผมเนี่ยเพิ่งกลับมาดูประกันสุขภาพของตัวเองผมไปประกันสุขภาพมาสัก20ปีที่แล้วเขาบอกผมดีใจตอนนั้นมากเขาบอกว่าเขาประกันสุขภาพให้อยู่โรงพยาบาล500วันเต็มที่ผมถามจริงพวกเราใครอยากโรงพยาบาลสัก2วันเท่านั้นเองเราไม่ต้องการนะครับทีนี้เวลาเราประกันสุขภาพเนี่ยเพราะว่า2อย่างนะครับ1เราไม่รู้อนาคตคืออะไรเรามีความไม่แน่นอนเราไม่รู้มันมีที่ใช้คำว่า uncertainty ใช่ไหมครับ1กับ2เรากลัวว่าถ้ามันไม่ดีเกิดขึ้นแล้วจะเป็นยังไงบริษัทประกันสุขภาพเขาจะต้องการให้เรารู้สึกว่าเรากลัวแล้วมันไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงไอ้ความกลัวเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้แต่ความไม่แน่นอนเนี่ยมันเห็นชัดเจนขึ้นดูตารางข้างล่างนะครับพวกเราเนี่ยจะเสียชีวิต มากขึ้นเรื่อยๆเพราะ non communicable disease หรือโรคที่ไม่ติดต่อโรคที่อย่างอื่นเนี่ยโอกาสเป็นน้อยมากครับแล้วเวลาผ่านไปก็ยิ่งเป็นอย่างนั้นจำไว้นะครับโรคที่ไม่ติดต่อมีอะไรบ้างโรคที่ติดต่อเนี่ยมีอยู่4โรคหลักๆแล้วก็คนที่เขาไม่เป็นโรคพวกนี้กำลังได้รับการวิจัยอยู่ที่อเมริกาเขากำลังนิวอิงแลนด์Centenarian Studyเนี่ยคือเขาดูคนอายุ100ปีหรือมากกว่านั้นว่าพวกนี้ทำไมเขาถึงอายุ100ปีเคล็ดลับหรือเคล็ดไม่ลับนะครับออกมาอย่างนี้อันที่หนึ่งต้องยอมรับความจริงถ้าคุณจะอยู่ถึงอายุ80กว่าอันนี้ไลฟ์สไตล์เป็นหลักถ้าคุณจะอยู่ถึง90กว่าๆยีนเริ่มสำคัญ100กว่าๆเนี่ยยีน60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับต้องยอมรับความจริงแต่ความที่เราสามารถจะซีเควนซ์จีโนมได้เราสามารถจะถอดรหัสพันธุกรรมได้เขาเริ่มรู้แล้วอย่างเช่นเห็นไหมครับเขาบอกว่ามีจีนเจเนติกมาร์กเกอร์281อันเนี่ยอันเนี้ยบอกเขาเลยว่าถ้าใครมีไอ้278อันเนี้ย
คนที่อยู่อายุ105ปีเนี่ยมีไอ้ 85% อธิบายได้ 85% เลยว่าทำไมอยู่ได้ถึง105ปีฉะนั้นต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นเรื่องของยีนถามว่าแล้วมีประเด็นอื่นๆอะไรอีกบ้างที่สำคัญนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าดูเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยถ้าจะเป็นโรคที่เราจะเป็นแล้วต้องหลีกเลี่ยงนะเขามีอยู่แค่4โรคย้ำนะครับ4โรคโรคที่1คืออะไรคือโรคหัวใจโรคที่2คือโรคของมะเร็งโรคที่3คือโรคของเบาหวานใช่มั้ยครับแล้วก็โรคที่4คือเรื่องของอัลไซเมอร์4เรื่องอันอื่นมันจะเกี่ยวข้องมันจะวนอยู่แถวนี้แหละนะครับ4อันเท่านั้นเองคนที่เขาอายุ100ปีเนี่ยนะครับเขาไปวิเคราะห์ดูข้างในว่าใน100ปีเนี่ยอายุ100ปีหรือกว่านั้นเนี่ยเขาอยู่มาได้ยังไงมันมีแบ่งเป็นอย่างนี้ครับ 15% พวกนี้ไม่รู้ทำไมไม่เป็นสักโรคหนึ่งระบบภูมิคุ้มกันดีมากนะครับระบบป้องกันดีมากอีก 43% เนี่ยเป็น delayer คือเป็นคนที่เป็นช้ามากกว่าจะเป็นโรคพวกนี้เริ่มเป็นอายุ90กว่ากับกลุ่มที่3 42% คือ survivor คือพวกนี้เป็นแต่ก็ไม่ตายระบบภูมิคุ้มกันดีเหมือนกันแต่เป็นนะครับเป็นโรคที่จะอยู่ได้ไปเรื่อยๆเหมือนกันอาจจะเบาหวานบ้างนิดหน่อยอาจจะหัวใจนิดหน่อยแต่อยู่ได้นะครับเวลาต้องยอมรับอีกอันนึงคือผู้หญิง80เป็นผู้หญิงซะ 85% คนที่อายุมากๆเนี่ย centenarian คือเกิน100 super centenarian คือเกิน105เป็นผู้หญิงหมดเลยผู้ชายเราเนี่ยอายุไม่ยืนหรอกนะครับเมื่อเทียบแล้วก็ต้องยอมรับว่าในอนาคตยิ่งเทคโนโลยีดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจำนวนผู้สูงอายุเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก 500,000 กว่าคนในโลกเนี่ยจะกลายเป็น 3.7 ล้านภายในประมาณ25ปีข้างหน้าฉะนั้นจะมีพวกที่อายุยืนขึ้นเรื่อยๆเทคโนโลยีจะช่วยนะครับหน้าต่อไป เรื่องยีนมีการซีเควนซ์ยีนได้แล้วแต่ยังหาความสัมพันธ์ต่างๆอย่างชัดเจนไม่ได้แต่ผมรู้บางเรื่องผมเล่าให้ฟังเร็วๆแค่ 2-3 ยีนยีนที่1คือ APOE ยีนที่2คือ FOXO นะครับซึ่งเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอายุยืนถ้าใครมียีนที่ดีของ2อันเนี้ยอายุจะยืนนะครับยกตัวอย่างอันแรกให้ดูเร็วๆเรื่องของ APOE ใครไปทดลองตรวจยีนตัวเองบ้างว่าตัวเองมี APOE เป็น E2 E3 หรือ E4 นะครับถ้าคุณมี E4 2ตัวจากคุณพ่อคนหนึ่งจากคุณแม่หนึ่งแล้วก็เป็น E4 นี่โชคไม่ดีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์มากกว่าคนปกติ15เท่าแต่ถ้าคุณมี E2 เนี่ยนะครับโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์น้อยกว่าคนปกติลดลงไป 40% เรารู้แล้วนะครับว่าตัวนี้สำคัญต้องยอมรับความจริงว่าที่ทำไมเรามีไอ้ยีนที่ไม่ดีอันนี้เพราะว่าไอ้ยีนอันเนี้ยมันดันไปทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีลูกได้เยอะถ้าคุณมี E4 เนี่ยที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยกลายเป็นว่าลูกดกกว่าคนที่เป็น E2 คือนึกออกไหมครับร่างกายของเรามนุษย์มันเราธรรมชาติเนี่ยพัฒนาเรามาให้มีลูกเยอะๆถึงแม้จะเป็นอัลไซเมอร์ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีลูกแล้วเรามีสืบพันธุ์ได้แล้วนะครับฉะนั้นต้องยอมรับว่ายีนเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ไปในทางที่ทำให้เราอายุยืนครับยีนอีกตัวนึงคือ FOXO FOXO เนี่ยเขาใช้แค่ยีนที่เขาเรียกว่าเป็นยีนที่เป็นช่วยดูแลสุขภาพให้ดีเลย FOXO อยู่ทางมุมขวาโน้นนะครับข้างบนโน้นแต่ทางของคุณคือทางซ้ายเนี่ย FOXO เนี่ยจะเป็นตัวคุมเรื่องของการซ่อม DNA เลยนะครับยีนอีกตัวนึงที่สำคัญคือ TP53 ยีนยีนอันเนี้ยเป็นยีนที่ดูแลสั่งให้เซลล์อยู่หรือตายทำไมสั่งให้ตายถ้ามันจะเป็นแคนเซอร์สั่งให้มันตายดีกว่านะครับผมเล่าให้ฟัง3เรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เรามีความรู้แล้วผู้หญิงที่เขามียีน BRCA ก็รู้ว่ามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมใช่ไหมครับแองเจล่าโจลีแองเจลิน่าโจลีเขาก็ต้องไปผ่าตัดเอาออกไปเพราะว่าเขากลัวเป็นมะเร็งผมกำลังเล่าว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องว่าเวลาคุณประกันสุขภาพอ่ะ
คุณกลัวคุณไม่รู้แต่ความรู้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับโอเคแล้วยังไงเอามาใกล้ตัวเราโอเคเราจะมาทำให้สุขภาพดีแล้วล่ะเราจะนอกกรอบกรอบที่ว่านี่คืออะไรย้ำอีกทีนะครับหนึ่งต้องไม่เป็นไอ้ประมาณ4โรคพวกนี้เมตาบอลิกซินโดรมเนี่ยก็คือเบาหวานนั่นแหละคือเมตาบอลิกซินโดรมคือภาวะที่เกิดเผาผลาญอาหารร่างกายที่ผิดปกติคือสมมติเราอับสอบน้ำตาลไม่ได้แล้วน้ำตาลเพิ่มขึ้นเป็นโรคเบาหวานเมตาบอลิกซินโดรมอันนึงนะครับเร็วๆใน4อันเนี่ยเรากลัวอะไรส่วนใหญ่เราจะกลัวสมองเสื่อมเราอาจจะกลัวมะเร็งแต่ไอ้ตัวที่ผมกลัวว่าผมสงสัยว่าจะเป็นตัวหลักที่คุณจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นคืออันสุดท้ายอย่าให้เป็นเมตาบอลิกซินโดรมอย่าให้ระบบเผาผลาญคุณเสียหายคุณเป็นเมตาบอลิกซินโดรมหรือไม่ดู5ข้อนี้ครับถ้ามี3ข้อใน5ข้อในคุณเป็นเนี่ยต้องปรับตัวแล้วนะครับข้อที่1ความดันอย่าให้สูงข้อที่2ไตรกลีเซอไรด์อย่าให้สูงไตรกลีเซอไรด์นะครับไม่ใช่ LDL ไตรกลีเซอไรด์ HDL อย่าให้ต่ำนะครับรู้ไหมว่าตัวเองไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่รู้ไหมว่าตัวเอง HDL เท่าไหร่ต้องรู้นะต้องรู้ถ้าไม่รู้ไม่ได้แล้วนะนะครับแล้วก็แน่นอนผู้ชายเกิน40ไม่ได้ตัวเลขฝรั่งของเราผมขอเป็น38ผู้หญิงเขาบอกว่าต้อง35ผมขอเป็น33นะครับแล้วสุดท้ายก็คือน้ำตาลอย่าให้เกินโอเคทำไมเราต้องดูแลเส้นเลือด100,000กิโลของเรานะครับให้มันดีให้หมดถ้าเส้นเลือดมีปัญหามีปัญหาแน่นอนแล้วเส้นเลือดเนี้ยใช้ไปที่ไหนเยอะที่สุดสมองครับสมองน้ำหนัก 2% ของร่างกายใช้พลังงาน 20% ใช้เลือดเยอะมากนะครับถ้าระบบครับระบบเลือดไม่ดีผมรับรองต่อไปสมองเสื่อมผมค่อนข้างจะมั่นใจนะครับอีกอวัยวะที่สำคัญมากคือหัวใจขนาดแค่ไม่ถึง 1% แต่ใช้พลังงาน 10% แน่นอนเพราะมันเป็นตัวปั๊มทุกอย่างฉะนั้นสมองหัวใจเส้นเลือดนะครับโอเคมาเรามาคุยกันกินอาหารอร่อยเลยทั้งอาหาร3ชนิดอาหารกับข้าว3อย่างนะครับกินชาไข่มุกตามด้วยไอศกรีม1,000แคลอรี่แน่นอนจริงไหมโอเคคุณกินเข้าไปเดาที่ว่าอันนั้นกินไปสักน้ำตาลสักกี่ช้อนโต๊ะผมว่าขี้หมูขี้หมาเกือบ10ช้อนโต๊ะที่กินเข้าไปที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ร่างกายมนุษย์เรานะครับถ้ามีน้ำตาลเกิน5กรัมคือ1ช้อนชาต้องให้อยู่ตรงนั้นร่างกายจะคุมให้อยู่ตรงนั้นถ้าเกินเป็น7 กรัมหรือช้อนครึ่งคุณเป็นเบาหวานแล้วแล้วกินไม่ได้ไงครั้งหนึ่ง10กว่าช้อนโต๊ะเอ้ย10กว่าช้อนชาหรือ15หรือ15ช้อนชาพอเรากินเข้าไปพับเนี่ยตับอ่อนต้องทำงานฉีดอินซูลินออกมาเพื่อจะดึงเอาไอ้น้ำตาลออกจากเลือดดึงออกมาใส่ไว้ในเซลล์เป็นไกลโคเจนเก็บไว้ได้เท่าไหร่เก็บไว้ได้แค่1,600แคลอรี่เท่านั้นเองครับ1,600แคลอรี่เก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่กล้ามเนื้อเก็บไว้ที่ตับเกินกว่านั้นทำไงแปลงมันเป็นไขมันไขมันไปซุกไว้ที่ไหนเนี่ยครับซุกไว้ที่ทุกที่เลยที่ไม่ควรจะซุกเห็นไหมครับตับบ้างไตบ้างตับอ่อนบ้างหัวใจใกล้ๆหัวใจบ้างตรงนี้สำคัญมากอย่าให้เอวใหญ่เพราะว่าถ้าเอวใหญ่แปลว่าไขมันมันเข้าไปอยู่ในนี้นะครับคืออย่างนี้อ้วนตรงนี้ไม่เป็นไรไม่สวยไม่เป็นไรอันนี้ subcutaneous fat ไม่เป็นไรแต่อย่าให้ตรงนี้นะครับแต่มันมักจะไปตรงนี้เขาเรียก visceral fat เข้าไปนะครับ อยากให้ดู
อยากให้ดูข้อมูลอันนึงอยากให้ดูอันนี้กลับไปดูว่าคุณทริกลิเซอไรด์เท่าไหร่เอา HDL หารอยากให้2ตัวนี้ใกล้เท่าๆกันอยากให้ทริกลิเซอไรด์ของคุณกับ HDL เท่ากันถ้าทริกลิเซอไรด์สูงกว่า HDL 4เท่าต้องรีบจัดการแล้วจัดการอะไรอย่าให้อ้วนเพราะว่าเวลาอ้วนแล้วมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคืออินฟลามเอชันเวลาเรามีเซลล์ไขมันเยอะๆเนี่ยร่างกายคิดว่าเป็นศัตรูนะครับแล้วระบบภูมิคุ้มกันของคุณเนี่ยจะเข้าไปพยายามทำงานฉะนั้นระบบภูมิคุ้มกันจะทำงานคราวนี้ระบบภูมิคุ้มกันไม่เกิดการอักเสบเพราะระบบภูมิคุ้มกันทำงานโดยการอักเสบเวลาสมมติเราเป็นแผลตัดขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะเกิดการอักเสบนั่นแหละคือระบบภูมิคุ้มกันทำงานอันนั้นเขาเรียกว่า acute inflammation คือมันแรงมากแต่ที่เรากลัวคือ chronic inflammation คือภูมิคุ้มกันทำงานต่อเนื่องยืดเยื้อแล้วมันจะทำให้เกิดเขาเรียกว่า inflammation คืออายุจะไม่ยืนนะครับย้ำนะครับอายุจะไม่ยืนเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันทำงานตลอดเวลาเหมือนคุณเปิดไฟทิ้งไว้ตลอดเวลาแล้วเดี๋ยวหลอดไฟก็ขาดนะครับอาหารที่จะกินเพื่อไม่ให้เป็นอินฟลามเอชันทำไงคือไม่ใช่อาหารอย่างเดียวแน่นอนคุณต้องออกกำลังกายนะครับเดี๋ยวเอกกำลังจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้อาจารย์แดงเล่าให้ฟังแล้วว่าออกแล้วทำยังไงแต่อาหารอยู่ตรงนี้นะครับอาหารพวกนี้กินไปเถอะทุกอันที่ดูตรงนี้ไม่อร่อยสักอันนึงนะครับฉะนั้นกินอาหารถ้ากินอร่อยมีปัญหาแน่นอนนะครับข้อมูลล่าสุดของอเมริกาอาหารที่เรากินมันอร่อยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอาหารที่ process เยอะผ่านกระบวนการโน่นนี่นั่นเยอะไงครับแล้วก็สัดส่วนของ process food มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ process food คือเขาทำให้เรากินแล้วอร่อยอร่อยแล้วแคลอรี่เยอะอร่อยแล้วไฟเบอร์น้อยเราก็อ้วนขึ้นนะครับเขาคำนวณเร็วๆว่าเขามีการทำการทดลองว่ากินอาหารที่ไฟเบอร์เยอะๆหน่อยอาหารที่ดีเนี่ยกับอาหารที่ไม่ดีเนี่ยภายในแค่2อาทิตย์เนี่ยน้ำหนักต่างกัน1กิโลเลยแค่2อาทิตย์นะครับออกกำลังกายสำหรับผมออกกำลังกายเรื่องสำคัญมากนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยที่เปรียบเทียบคนที่ฟิตที่สุดอีลีทเลยแบบเมื่อกี้ครับแบบคุณแดงเมื่อกี้ฟิตแบบเมื่อกี้นะครับกับคนอื่นๆเขาคำนวณเขาเรียกว่าฮาซาร์ดเรโชคือความเสี่ยงจากการเสียชีวิตไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรนะครับถ้าคุณดูบรรทัดแรก low versus elite คือคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยสุขภาพไม่แข็งแรงเลยกับคนที่ elite เนี่ย 5.04 เห็นไหมครับตัวเลขแปลว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตด้วยสาเหตุทุกสาเหตุมากกว่าคนที่ฟิตสุดเนี่ย 404%นะครับเอา1ลบเยอะไหมดูบรรทัดข้างบนสิครับสโมกกิ้งสูบบุหรี่เนี่ย 1.41 ถ้าคุณสูบบุหรี่ความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ 41% แต่ถ้าไม่ฟิตเนี่ย 400% ผมบอกจริงๆว่าไม่ฟิตเนี่ยเสี่ยงกว่าสูบบุหรี่อีกนึกออกมั้ยครับไม่ได้อยากให้สูบบุหรี่นะครับย้ำไม่ได้สูบบุหรี่นะแต่เขาเปรียบเทียบให้ดูสิครับไล่ไปดูสิ CAD คือโรคหัวใจฮะโรคหัวใจ Diabetes คือเบาหวานอันที่แย่สุดคือ ESRD อันนั้นคืออะไรอันนั้นคือเป็นโรคคุณเป็นไตวายขั้นสุดท้ายอันนั้นก็อันตรายเหมือนกันเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยอีกอันนึงอันนี้ของปี2022ผลเดียวกันเลยผลนั้นเดียวกันเลยออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วก็ออกกำลังกายซะนะครับออกกำลังกายซะสมองเร็วๆตรงนี้แล้วกันนอนไม่พอจะทำให้คุณตื่นเช้ามาอยากจะกินเยอะแล้วก็ไม่อิ่มนะครับคนที่นอนน้อยโดยเฉลี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นปีละ 4.5 ถึง 7 กิโลนะครับแล้วก็เวลาคุณนอนน้อยเนี่ยไอ้ยีนที่ไม่ดีมันจะทำงานมากขึ้นทำให้เป็นมะเร็งได้ยีนที่ดีจะทำงานน้อยลงนะครับสถานการณ์ต่างๆเวลาผมมีน้อยมากต้องขอประทานโทษว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตอนหลังนี่มียาเขาไม่ให้ผมบอกชื่อ
นะครับที่ช่วยคุณแก้โรคเบาหวานลดความอ้วนลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจแต่แพงมากราคาตั้งประมาณเกือบ 50,000 บาทที่อเมริกานะครับไปลบ Google ดูก็จะรู้ใช้ GLP-1 กับ GIP นะครับจิ้มอาทิตย์ละครั้งก็เวลาหมดพอดีผมไม่อยากให้กินเวลาคนอื่นขอบคุณมากครับ